าจะวางนี่ปูมีปูเยอะมากเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยใช่เขาจะอันนี้ประดับแล้วนะวางลงไปให้มานั่งอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ดาวเปิดฝาเลยมินนี่ก็เปิดไหนลองดูมิมันเหม็นมันเหม็นมากอะไรเน่าเลยอ่ะใช่หัวตายอ่ะมันเหมือนกลิ่นแตงกวาเน่ามากน่ะน้ำมันกลายเป็นสีเหลืองดำมากมันจะเหม็นมากเลยอุ้ยดูดิมินนี่มันออกแต่น้ำอ่ะขยะมันไม่ออกมันออกเรื่องหมดเย้สกปรกมันจะดูเน่าไหมถ้าขยะอยู่ในทะเลเยอะๆมันก็จะน้ำมันก็จะเน่าน้ำมันเน่าแล้วปลาจะอยู่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าถ้าไอสัตว์น้ำพวกนั้นกินขยะลงไปตายใช่ไหมแต่แบบตายอย่างเขียดเลยอ่ะเครื่องเล่นที่ต้องใช้น้ำมันทะเลมันก็จะยิ่งสีดำเพราะว่าน้ำมันมันลงไปในทะเลมันจะออกเนี่ยมินนี่ของตัวเองออกไหมเขาก็ออกไปมั่งนะแต่ว่ามันก็เลยอยู่กี่เหม็นมากเลยอ่ะแอนดาขนาดล้างตัวมันแล้วมันยังเหม็นอยู่เลยนะเนี่ยใช่ของเขาขัดไม่ออกเลยเนี่ยเพราะว่าตัวยังเหลืองอยู่เลยมันไม่ออกอ่ะตัวมันยังลื่นๆมันๆอยู่เลยเขาเสร็จตัวหนึ่งแล้วเราล้างก่อนอันดาเราเอาออกหมดเลยนะเดี๋ยวปลากับเรือแล้วก็ขยะออกให้หมดด้วยใช่เอาออกให้หมดให้เหลือแต่น้ำเราหยิบให้หมดเลยกระดาษก็ทิ้งด้วยโอเคจะเฮ้ยนะมินนี่มันหกมันหกมันหกเมื่อไรเขาลองดูโอเคคุณมินนี่ดูดิเราช่วยกันยกยกเอ้ยมินนี่สีมันต่างกันนะใช่อันนี้ขุ่นกว่าอันนี้จะใสกว่าขนาดเราขยะออกหมดแล้วสีดำๆก็ยังอยู่ฝั่งนี้ใสแจ๋วเลยเพราะไม่มีขยะเอ้ยมินนี่เขาเก็บแล้วนะเออเขาเก็บด้วยนี่อันนี้เก็บต่อเก็บเยอะนี่อันนี้ไงนี่เอานี้ด้วยเอานี้ด้วยอ่ะไปสวยสะอาดพวกเราช่วยกันได้แค่ไม่ปล่อยให้มีขยะในทะเลแค่นี้เองกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูจะประดิษฐ์ดินสอสีตามใจฉันถ้าเราอยากได้สีไหนดินสอก็จะเปลี่ยนสีให้เป็นสีนั้นทันทีเลยมีดินสอแท่งเดียวก็ระบายสีรูปสวยๆได้แล้วใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น
่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ